ชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์จะมีขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยเป็นรอบอย่างไรเรามาดูกันเวลาที่ดวงคนเราจะเปลี่ยนนะเราลองสังเกตดูมันจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยหลายครั้งอาจารย์จะเคยพูดว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรบางอย่างหลายอย่างเป็นรอบๆแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นและสิ้นสุดนะ8ปีทีนี้วันจันทร์นะรอบแรกๆเอาแบบเลยจากวัยรุ่นมาแล้วเริ่มเป็นผู้ใหญ่อายุ23ไปจนถึง31ถ้าว่าได้อายุ23เนี่ยนะถึง31เนี่ยนะมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้23 24 25 26แล้วไปถึง27รอบนี้จะเป็นรอบที่ดวงขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวมีความรักมีครอบครัวแต่งงานมีแฟนมีความหวังที่จะสร้างธุรกิจชีวิตกิจการนะมีชีวิตคู่มีแฟนแบบจริงจังก็ตอนนี้แล้วรอบที่ต้องฝ่าฟันมากๆพอถึง28ไปแล้ว29 30ไปถึง31เนี่ยรอบนี้จะเป็นรอบที่ถือว่าเหนื่อยถือว่าจะต้องเตรียมพร้อมรับการปรับเปลี่ยนบางอย่างไปในทางที่คาดเดาไม่ค่อยได้ซึ่งมีโอกาสสูงนะที่คนที่ไม่ใช่กำลังไปธุรกิจกิจการหรือว่างานที่มันไม่ใช่ที่สุดมันก็ต้องเปลี่ยนเคยทำงานอย่างหนึ่งก็ต้องย้ายไปทำงานอย่างเคยทำธุรกิจอย่างหนึ่งลงทุนอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนสินค้าเป็นไปได้เราคิดว่ามั่นคงหรือยัง31ยังหรอกพอถึงอายุ31ใหม่ของคนวันจันทร์นะจะเจอจุดเปลี่ยนอีกละตามสัจธรรมที่ว่าโลกของเราเนี่ยไม่มีอะไรอ่ะที่คงสภาวะอยู่นิ่งๆได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอพอ31นะเข้าสู่32ถึง40ตอนอายุ32ถึง40เนี่ยมันคล้ายกับว่ามันเป็นรอบใหม่ของชีวิตแต่มันก็จะต่างนี้สามสองสามสามสามสี่นะ35ตอนนั้นแหละ32ถึง35เนี่ยจะต้องเป็นช่วงที่เราลุ้นๆว่าหน้าที่ตำแหน่งการงานของเราอ่ะมันจะขึ้นพุ่งแรงมากเป็นช่วงที่ลุ้นๆว่าถ้าคนคิดว่าจะใช่ไม่ใช่แต่งไม่แต่งมันก็จะตอนนี้เป็นอีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วค่อนข้างที่เป็นรอบที่มีความชัดเจนมากๆคือถ้าเกิดว่าใช่ใช่ไหมสมมติเลือกคนที่ใช่คบคนที่ใช่เนี่ยจังหวะโอกาสที่จะแต่งงาน32ให้เต็มที่เลยถึง36เนี่ยมันต้องได้แต่งแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่เนี่ยต้องไปเลยแล้วก็อาจจะไปลงตัวกับคนใหม่แล้วพอแต่งงานแล้วหรือว่ามีการงานที่มั่นคงที่จริงนะเราลองสังเกตดูการแต่งงานงานที่มันคงมันจะมาพร้อมๆกันถ้ามองในหลักเหตุผลก็คือเราก็มีกำลังมากพอที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวได้ไม่ใช่เพียงแค่เอาตัวคนเดียวรอดใช่ไหมการมีคู่ก็หมายถึงอะไรพวกเราหมายถึงการที่จะมีอีกเสียงนึงอีกกำลังนึงใช่ไหมมาช่วยกันประคับประคองไปได้ดังนั้นเนี่ยช่วงประมาณ32ไปจนถึง36อ่ะให้เต็มที่เลยช่วงนี้แหละถ้าแต่งงานมันจะมีพลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเพราะว่ามี2ไม้2มือเข้ามาร่วมกันที่สำคัญก็คือถ้าเป็นธุรกิจกิจการก็จะมั่นคงในช่วงตอนนี้แล้วเจอกับวิกฤตอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์ให้ดีรักษาธุรกิจหรือกิจการให้ดีตอนที่ไหน37 38 39 3ปีนี้เป็น3ปีสำคัญนะที่ต้องระวังแล้วพอผ่าน39ไปได้เฮ้อมันเหมือนกับจะแก้ไขสถานการณ์ได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะดวงจะขึ้นมาขึ้นรอบใหม่ตอนอายุ40ถึง48ใครอยู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นรอบใหม่ที่เราได้เริ่มต้นที่จะทำอะไรดีๆนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าดวงขึ้นตลอดอย่างนั้นนะถ้าว่ากันตามตรงเนี่ย40นะ
ไปจนถึง44จะเป็นช่วงที่เราอ่ะได้ก่อร่างสร้างตัวใหม่ได้สร้างสินทรัพย์สร้างความมั่นคงกับชีวิตกับธุรกิจของเราใครที่ความรักยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็จะเริ่มชัดเจนในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งคล้ายกับว่ามันเลยวัยกลางคนมาแล้วไงเวลาที่เราอยู่ในช่วง40ไปแล้วเนี่ยมันจะเลยจากวิกฤตที่ไม่รู้ว่าจองกับชีวิตเนี่ยไปแล้วล่ะส่วนมากอะเพียงแต่ว่าจะมุ่งแสวงหาความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้40ถึง44เป็นช่วงที่ดวงขึ้นนะแล้วไปลุ้นอีกทีนึงแก้ไขปัญหาหรือฝ่าฟันให้ได้ตอน45ถึง48มั่นคงแล้วยังบางคนก็อ่ะมั่นคงแล้วสบายแล้วถือว่าเป็นอยู่ค่อนข้างที่จะลงตัวอาจจะรวยมากรวยน้อยก็แล้วแต่แต่ว่ามันใช้คำว่าอยู่ตัวได้ใช้คำว่ามีความอบอุ่นและมั่นคงได้นะเพราะว่าอายุมันก็ได้แต่บางคนบอกอาจารย์48แล้วยังมีหนี้สินอยู่เลย48แล้วยังต้องตามเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะแก้ปัญหาเป็นเดือนๆไปอยู่เลยไม่เป็นไรรอบใหม่ของชีวิตที่มันจะมีโอกาสเข้ามาก็คือ49ถึง60รอบนี้เอาให้ดีนะถ้าใครที่ยังผ่านช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยได้ดั่งใจยังอบอุ่นยังมั่นคงใจไม่พอก็49ถึง60เนี่ย49นะ50 51 52 53พูดง่ายๆ49ถึง53เนี่ยเป็นช่วงที่เราอ่ะจำเป็นละจะต้องทำอะไรที่มันค่อนข้างที่จะสร้างแบบปลอดภัยดูคนคบคนเก็บเงินเก็บทองลงทุนใช่ไหมใช้ชีวิตในทุกๆด้านเนี่ยอย่างที่คนเนี่ยคนหนึ่งอ่ะจะรักตัวเองมากที่สุดไม่มีละที่จะไปเหมือนกับว่าเห็นแก่คนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนนะคนอื่นอิ่มน้ำสำราญเราก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆไม่เอาแล้วนะที่อาจารย์จะพูดว่าตอนที่คนวันจันทร์เนี่ยเข้าไปสู่49แล้วเนี่ยเราลองดูอีกทีนึงว่าตอนอายุประมาณ56เนี่ยมันก็จะถึงจุดที่เรามีความรู้สึกว่าเราค่อนข้างอยู่ตัวแล้วแล้ว56ถึง60เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เรามีสินทรัพย์ที่มั่นคงมากๆในวัยที่รู้สึกว่าไม่ต้องทำงานอะไรให้มันแบบหนักหนาสาหัสมากนี่คือรอบที่สำคัญของคนที่เกิดในวันจันทร์ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าในแต่ละวันของชีวิตเลยไม่ใช่แค่ช่วง8 ปี 8 ปีที่อาจารย์พูดนะเราอะที่เคยตรวจดวงชะตากับอาจารย์เนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีวันที่เป็นวันแข็งของเราวันแข็งคือวันที่วันแห่งชัยชนะเวลาจะคิดจะพูดจะทำอะไรเนี่ยมันสำเร็จง่ายเราก็ฉวยโอกาสใช้วันนั้นเนี่ยไปในการที่ทำอะไรสำคัญสำคัญเช่นการที่ต้องสำเร็จเรื่องของความสัมพันธ์การที่ต้องสำเร็จเรื่องของการเงินการทองคุยเรื่องเงินทองเนี่ยแล้วมันก็จะมีวันอ่อนแรงคือวันที่เราอ่ะต้องระวังมากๆห้ามกระทบเรื่องความสัมพันธ์ห้ามคุยเรื่องเงินทองแล้วอาจารย์จะพูดว่าในบรรดาคนเกิดวันจันทร์เหมือนกันเนี่ยไอ้วันแข็งกับวันอ่อนแรงเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นอาจารย์ไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าอาจารย์วันจันทร์วันแข็งวันอ่อนอะไรเพราะแต่ละวันจันทร์วันแข็งวันอ่อนก็ไม่เหมือนกันรู้ได้ไงรู้จากการตรวจดวงชะตาลึกๆกันเลยนะใครที่ได้ตรวจดวงชะตาจะรู้วันอ่อนวันแข็งของตัวเองใครที่ตรวจดวงชะตาแบบVIP คือได้คุยกับอาจารย์ทุกเดือนเลยเนี่ยก็จะได้พยันเทวดาประจำวันอ่อนวันแข็งเพื่อเอาไว้แก้ดวงแล้วก็เสริมดวงด้วยวันไหนที่เป็นวันแข็งเราเสริมดวงวันไหนที่เป็นวันอ่อนแรงเราก็แก้ดวงโดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแบบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นู่นที่นี่มากมายอาจารย์จะให้พยันเทวดาประจำวันเกิดเอาไว้แก้ไขแล้วก็เสริมดวงชะตาเลยก็เตรียมตัวนะที่จะรับคำพยากรณ์อย่างจองคิวส่วนตัวได้นะขอให้วันจันทร์รู้รอบของตัวเองแล้วฉวยโอกาสให้มากที่สุด
นะให้มีความ